ื่องลับมาก No censor ถ้าเรามาคุยกันต่อตุลมีความหวังมากแค่ไหนกับการยื่นครั้งนี้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้โอกาสมากน้อยเนี่ยแม้มันจะดูเหมือนกับมันลิบหลี่แต่เรื่องสำคัญอย่างเงี้ยเราต้องทำนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้สังคมไทยเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นที่หัวเราะย่อของชาวโลกแล้วก็ทำให้คนดีๆเนี่ยก็ท้อแท้นะครับแล้วก็คนชั่วก็ได้ใจนะฮะเหมือนสมัยก่อนเราบอกอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะลิบหลี่แค่ไหนถ้ามีช่องมีโอกาสที่น่าจะทำนะครับเราก็จะต้องทำครับแต่ตอนนี้ทำกันหลายฝ่ายนะมีฝ่ายของตุลนะมีวัชระนะมีสมชายนะมีหมอรงนะมีศรีสุวรรณนะครับมีเทพมนตรีมีหมอเหรียญทองคือพี่ดูแล้วก็เคลื่อนกันเยอะเหมือนกันนะในกรณีนี้และในที่สุดพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนอาจจะรู้สึกดีขึ้นมานิดก็คือว่าเสียงหรือการเคลื่อนไหวคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้นายกนิ่งเฉยนะคือนายกก็บอกให้ไปทบทวนและตั้งกรรมการก็แสดงว่านายกเขาฟังการเคลื่อนหลายๆฝ่ายเหล่านี้ด้วยนะเราก็หวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตุลมองว่าถ้ายังแก้ไขอะไรไม่ได้มันจะมีผลต่อความกล้าที่จะทุจริตไหมพูดตรงๆเลยในหลักจริยาเนี่ยนะครับถ้าเกิดบทลงโทษเนี่ยมันเบาหวิวเหลือเกินหรือว่ามีโทษไปแล้วแล้วก็ถูกปรับลดโทษในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ผู้ที่จะทุจริตในรอบต่อๆไปมีผลทางจิตวิทยาในการที่เขากล้าที่จะทำผิดในครั้งต่อๆไปนะครับเดี๋ยวยิ่งถ้าเกิดคนที่ออกไปเนี่ยออกมาใช้เงินใช้ทองที่ทุจริตไปนะครับโดยที่ไม่ได้ถูกยึดทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นไอ้นักที่เตรียมการจะทุจริตรุ่นหลังเนี่ยมาแน่ครับความกล้ามากขึ้นมันนี่เป็นหลักจริยาง่ายๆครับครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเขาพูดถึงขนาดที่เรียกว่าข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเอาคนลงมาลงโทษอาจจะท้อใจแล้วก็ไม่สบายใจด้วยนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาคนที่มีส่วนในการตัดสินปปช.ก็ดีพวกสาก็ดีอาจจะตกอยู่ในอันตรายไหมตุลคือผมคิดว่าท่านที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยท่านเองท่านก็ทราบดีนะครับในชั่วชีวิตที่ท่านต้องตัดสินลงโทษเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่คนที่เสียประโยชน์คนที่ถูกลงโทษเนี่ยก็ย่อม อะไรมีความกดเคืองได้ท่านก็คงคุ้นเคยนะครับก็บอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะกลัวอะไรกันล่ะนะฮะถ้าเราต้องทำเพื่อประเทศชาติเราก็ต้องทำครับทีนี้ในการสะสางครั้งนี้ตุลคาดหวังว่าจะเป็นการสะสางไปถึงขั้นไหนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำหนดการเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยหรือจะเอาแค่ที่พิจารณาในการลดให้คนเหล่านี้คือคงต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่มิให้ไปทำลายผลของการพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดซึ่งจริงๆเนี่ยนะทุกฝ่ายก็บอกแล้วว่าการพระราชทานอภัยโทษเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการฉกฉวยโอกาสทำให้ฝ่ายการเมืองที่ทุจริตอะไรเงี้ยได้ประโยชน์ซึ่งเราถือว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสเนี่ยอย่างน่าละอายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการเราต้องพยายามที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดหาช่องทางเช่นเดียวกันเมื่อเขาหาช่องทางจะทุจริตเราก็ต้องหาช่องทางที่จะเอาเขาผิดที่บอกว่าเขาจะหลุดอยู่แล้วเราก็ปิดประตูซะ ไม่ให้รอดได้นะครับก็คงต่างคนต่างก็พยายามบางท่านก็มองทางด้านปปช.บางท่านก็มองถึงเรื่องขั้นตอนนะครับล่าสุดเนี่ยก็เห็นคุณหมอเหรียญทองเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยจะไปดำเนินการต่อมันต้องรู้ขั้นตอนก่อนจึงได้ใช้เขาพรบ.ข้อมูลข่าวสารเนี่ยร้องถึงนายกรัฐมนตรีขอทราบขั้นตอนว่าทำอะไรไปบ้างวันไหนประชุมยังไงการที่นักโทษเข้ามาเนี่ยตามกฎกระทรวงเป็นชั้นกลางถามว่าคนเหล่านี้ไปทำดีอะไรถึงได้รับเลื่อนขั้นทั้งที่ในบทแรกเลยนะครับวรรคแรกของกฎกระทรวงเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าการที่จะลดโทษหรือจัดชั้นเนี่ยให้ดูความร้ายแรงของคดีด้วยถามว่าร้ายแรงของคดีเนี่ยถามว่า50ปี 500,000 ล้านเนี่ยไม่ร้ายแรงเนี่ยก็ให้มันรู้ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมเมื่อกี้ผมอ้างถึงบอกว่าในคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการราชทัณฑ์ชุดก่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัดเลยเพราะว่าคดีร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เขาไม่ได้ไม่ให้เพราะว่าเป็นคดีทุจริต
ขาไม่ให้เพราะว่ามันเป็นคดีร้ายแรงซึ่งมีทั้งเสพยาเสพติดมีทั้งค้ามนุษย์มีทั้งค่าข่มขืนใช่ครับและทุจริตที่มันเป็นผลร้ายต่อประเทศมันก็น่าจะเข้าข่ายเดียวกันผมว่าดูตรงนี้โดยไม่ต้องไปดูชื่อคดีดูความรุนแรงของโลกเนี่ยนะครับผมคงต้องบอกว่าคณะกรรมการรัฐทันครับท่านไปอ่านกฎกระทรวงท่านใหม่วรรคแรกเลยบอกว่าการที่จะพิจารณาชั้นนักโทษจะพิจารณาลดโทษเนี่ยท่านต้องดูความร้ายแรงของคดีโดยว่าคดีที่ประชาชนสนใจนะครับคุณจะใช้กฎหมายเนี่ยคุณเล่นหลีตาข้างนี่ทำให้เสียประโยชน์มองแต่ด้านหาตรงไหนที่จะอวยพรรคพวกตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกครับตุนพูดคำว่าทุจริตอันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดว่าประชาชนคนไหนก็ตามที่พูดถึงเรื่องทุจริตเนี่ยเป็นการกล่าวหาอย่างไร้หลักฐานเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ได้ไหมล่ะผมก็จะใช้คำว่าประพฤติมิชอบทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนทุจริตเนี่ยคงต้องให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยในการไต่สวนต่อไปเช่นการขึ้นศาลแต่ว่าการที่ประพฤติมิชอบเราดูที่ผลนะครับผลเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือ1คนที่ติดคุก50ปีโดนโทษไปไม่เท่าไหร่เลย4ปีคุณได้รับการลดโทษครั้งที่1แล้วได้ลดโทษครั้งที่2แล้วครั้งที่3และ4แล้ว5ปีจะออกแล้วเหลือโทษไม่ถึง 10-20% เลยไม่ถึง1ใน5ด้วยซ้ำไปนี่แหละครับเราบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันประพฤติมิชอบดูแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามทํานองครองธรรมที่เราที่วินยูชนจะนึกถึงได้นะครับไม่อ้างถึงชื่อนะครับแต่ก็เคยมีนักการเมืองระดับนักดนตรีที่ติดคุกเป็นเวลานานแต่สุดท้ายท่านก็พ้นโทษแต่ท่านก็ติดคุกนานกว่าจะรับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษ นะนั่นคือในอดีตแต่ว่าทำไมคณะกรรมการราชทัณฑ์ชุดนี้ที่มีรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเป็นประธานเนี่ยฉะไหนเลยถึงได้ดูแล้วเนี่ยทุกคนตกใจ4ปีได้ลดโทษครั้งที่1แล้ว เอาแค่นี้เนี่ยเราจะเรียกทุจริตโอเคเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบกันต่อไปแต่ถ้าเกิดบอกประพฤติมิชอบทำขัดต่อกฎหมายอันนี้มันชัดแต่เขาก็คงจะพูดได้นะว่าเราไปหาเรื่องเขาเขาบอกว่าเขาทำตามระบบเขาบอกเขาทำตามระบบผมก็จะบอกว่าระบบของแกดิ คืออ่านกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดอ่านไม่ครบเนี่ยมันแค่บางมาตราบางวรรคเนี่ยไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยนะมันเกิดผลแล้วมันทำให้เกิดมรรคผลเกิดอนิสงส์ก็คือเลือกประโยคที่ได้ประโยชน์กับตนเห็นเป็นอย่างนั้นเลยครับทีนี้ในคำร้องของตุนเนี่ยตุนร้องขอไหมว่าอยากจะรู้คนที่ร่วมพิจารณาในการที่จะเลื่อนขั้นอยากจะรู้ไหมว่าคนพิจารณาในการที่จะลดกี่ปีและอยากจะรู้ไหมว่าหลักการในการพิจารณาเป็นอย่างไรไอ้สามข้อเนี่ยตุนร้องไปไหมไม่ได้รวมอย่างนั้นนะฮะแต่ผมใช้คำว่าให้กรรมการเนี่ยตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาลดโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ผมจะไม่ได้เขียนลงไปแต่ว่าผมใช้คำรวมว่าตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาลดโทษทั้งหมดเลยก็หวังว่าประเด็นที่อาจารย์ถามถึงเมื่อกี้ทั้งสามวันเนี่ยมันน่าจะหลุดออกมาในการที่ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยนะตั้งกรรมธิการตรวจสอบครับเอาละค่ะสิ่งที่คนอยากจะรู้ก็คือว่ามีใครบ้างเป็นกรรมการในการที่จะเลื่อนขั้นนักโทษมีใครบ้างในการพิจารณาว่าจะได้ลดเท่าไหร่และอยากจะรู้ว่าหลักการที่จะได้ลดนั้นคืออะไรยังไงบ้างและที่อยากรู้มากๆคือการที่คนได้เลื่อนขั้นจากชั้นกลางจนกระทั่งเป็นชั้นเยี่ยมนั้นเนี่ยเขาทำดีอะไรในขณะที่อยู่ในเรือนจำเรื่องนี้ประชาชนนั้นไม่อยากให้เป็นความลับนะคะอยากให้มีความกระจ่างค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ